แต่อันวันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ผมพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญของประเทศไทยที่มีรายได้มากขึ้นวันรัฐบาลถ้ารัฐบาลเห็นว่ามีความสำคัญก็จะเปิดให้การท่องเที่ยวมากโดยดึงชาวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยเราที่ซบเซามาหลายปีเศรษฐกิจแย่ลงมาแต่เย็นกันเยอะโรงงานก็ว่างงานแต่ต้องดึงการท่องเที่ยวมาพยายามดึงช่วยอุตสาหกรรมให้มาปัจจุบันก็จะพยายามทำให้มันยี่สิบเอ็ดสามไม่ลงมาก็ไม่เยอะหรือไม่ได้เงินก็ยังมีมีคนเข้ามาใช้จ่ายประชากรปัจจุบันก็มีประมาณ500,000คนการก้อนแผลประมาณ200,000คนนะงานการท่องเที่ยวดีผมเรียนไปว่าได้ดำเนินการมาคิดตั้งแต่สมัยท่านรัฐมนตรีหันสวัสดิ์ก็จะแบ่งโซนว่าจะทำเขตอุทยานให้แน่นอนไม่มีการถกเถียงตลอดเวลาว่าทำพื้นที่ชาวบ้านพื้นที่สปกกับพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่พื้นที่ป่าไม้ถาวรถ้าพื้นที่หันสวัสดิ์ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเราก็เลยเงียบไปนั่นก็เลยครับครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทางนโยบายรัฐบาลของอย่างท่องเที่ยวคิดว่าจะมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางถนนเรียบเขาเพื่อให้เป็นโอกาสให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวกันผมเชื่อว่าประเทศไทยเราจะมีการท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วปัจจุบันเลยเพราะอย่างยิ่งแล้วการโปรโมทการท่องเที่ยวก็เยอะแต่ว่าไม่มีการโปรโมททั้งตกของปัจจุบันมากกว่าที่ตกทั่วไปแต่เพราะพยาธิยังตก5-6%นะแต่ว่าทั้งวันยกมีทั้งตกไม่กินตกแต่ว่าเขาโปรโมททั้งคนไปเที่ยวทั้งวันยกเยอะแยะเราทิพย์วันหยุดเยอะทั้งการโปรโมทเป็นเรื่องสำคัญเพราะวันนี้เป็นโอกาสดีที่เรียนรู้คำว่าเราจะทำอะไรให้ท่านรัฐบาลมีนโยบายที่เราก็ยิ่งใหญ่ครับจะได้มีการพัฒนาถนนหนทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจะวิ่งไปยังไงผ่านไปยังไงเวลาเราที่ผมก็คุยกับกลุ่มพวกทำโซลาร์ฟาร์มรถไฟฟ้าหวังจะตั้งสถานีรถไฟฟ้าที่สายโคราชมาสายทำทั้งสี่ที่จะวิ่งไปที่นิคมที่ตรงสินค้าได้ง่ายสุดคือชลบุรีนะ